ในเรื่องของการวันนี้ชุดปฏิบัติการเนี่ยเป็นเรื่องของการปราบปรามนะสืบสวนนะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างแต่ว่าในปีนี้นะครับนะเราจะเน้นการป้องกันเนี่ยทำการปราบปรามเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปราบปรามอย่างก้าวกระโดดนะครับนะจนทำให้สถิติการค้ามนุษย์เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การยกระดับประเทศไทยเป็นที่สองแต่ว่าวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาให้ได้ผลชัดเจนนะครับเราต้องลดปริมาณนะลดการเกิดเหตุต่างๆลงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้รวมถึงปีหน้าตุลานี้ถึงตุลาหน้าจะต้องเป็นปีแห่งการใช้การป้องกันนะครับนำการปราบปรามการปราบปรามยังเป็นการปราบปรามอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมแต่ต้องใช้การป้องกันนำเข้าไปเพื่อจะไม่ให้เหตุเกิดต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อเหตุเกิดกับเด็กแล้วเนี่ยความเสียหายมันเกิดนะครับเด็กจะรับความเสียหายเด็กต้องออกจากระบบการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมเองก็ได้ไปหารือกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาแล้วนะครับนะว่าเราจะทำความร่วมมือกันนะในส่วนของสำนักงานของชาติกับทางโรงเรียนนะทุกโรงเรียนทั่วทั้งประเทศแล้วเราจะนำในเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของการทำ TikTok นะครับหรือแอนิเมชันนะที่เราใช้เหยื่อนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เคยเป็นเหยื่อนะครับเป็นผู้ทำขึ้นมาเพราะเขาจะเข้าใจได้ดีว่าในการทำแอนิเมชันในการทำ TikTok เหล่านี้แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาเราเน้นทั้งในส่วนของระดับประถมมัธยมแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งส่วนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เข้าไปหารือกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับว่าเราจะทำความร่วมมือกันแล้วเราจะเข้าไปสู่โรงเรียนนะฮะพร้อมทั้งก็ได้หารือนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าครูอัตราจ้างนะครับนะก็มีผลเยอะนะจากเหตุที่เรามีการจับกุมมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่เราก็ไม่ได้หมายว่าสถานศึกษาครูทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะทุกองค์กรก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ต้องมีคนดีมากกว่าคนดีแน่นอนนะครับองค์กรถึงอยู่ได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของชุมชนนะการคุ้มครองเด็กในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับชุมชนเนี่ยเราต้องเน้นไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็สุดท้ายย้อนกลับไปที่ครอบครัวคือพ่อแม่นะครับเพราะนั้น เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการปราบปรามผมยกตัวอย่างไปสู่การปราบปรามเรื่องยาเสพติดนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องค้ามนุษย์นะครับผมยกตัวอย่างนี้ว่าค้ามนุษย์เนี่ยนะครับนะถ้าเราจับนะครับเช่นเราจับไปเดือนมกราจับได้พันลายนะครับแล้วเมษาได้อีก5,000 ลายแสดงว่าการป้องกันเราไม่ได้ผลนะถ้าการป้องกันได้ผลเนี่ยนะสถิติการเกิดเนี่ยต้องลดลงนะครับเหมือนกับเรื่องยาเสพติดเหมือนกันนะครับนะเราจับไปเนี่ยเดือนมกราจับไป500,000เดือนปลายปีจับอีก1,000,000 กว่านะอย่างนี้เนี่ยนะเราต้องมาดูใหม่แล้วว่าเอ๊ะทำไมยิ่งจับยิ่งเพิ่มนะครับเหมือนกันนะครับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กถ้าเรายิ่งจับยิ่งเพิ่มเนี่ยเราถือว่าแนวทางการขับเคลื่อนเนี่ยเราอาจจะผิดแล้วนะครับเพราะนั้นยิ่งจับต้องยิ่งลดนะเพราะอะไรครับเพราะเมื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะมีการจับกุมผู้ใช้บริการมีการจับกุมต้นตอนะคนเหล่านี้ต้องกลัวนะครับแล้วเมื่อเราใช้การป้องกันนำเข้าไปอีกนะยิ่งทำให้พ่อแม่เด็กมีความรู้ความเข้าใจนะครับนะครูอาจารย์ก็ต้องรู้นะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ต้องตื่นตัวนะร่วมมือกันนะครับนะเพราะนั้นในปีนี้เราจะต้องมาดูว่าจาก1ตุลาคมปีนี้ถึง1ตุลาคมปีหน้านะครับนะเราจะใช้การป้องกันให้เห็นว่าเมื่อเราป้องกันนำการปราบปรามแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเราปราบปรามอย่างจริงจังก็ตามนะครับแต่ป้องกันเนี่ยต้องได้ผลมากกว่านะครับเพราะว่าป้องกันเนี่ยเหตุไม่เกิดนะครับเป็นการทำงานที่เด็กเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดพูดง่ายๆว่าเด็กไม่เสียหายเหล่านี้ถึงจะย้อนกลับไปสู่คำพูดที่ว่าการทำงานยึดเด็กเป็นศูนย์กลางนะครับคือเด็กต้องไม่เสียหายวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเด็กเสียหายแล้วเด็กออกจากระบบแม้ว่าเราจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งกระบวนการแต่อย่าลืมว่าความเสียหายเกิดนะในปีนี้เราต้องปรับรูปแบบใหม่นะครับความเสียหายต้องให้เกิดน้อยที่สุดนะแต่เมื่อเกิดถ้ามีความเสียหายเกิดต้องจับปรับอย่างจริงจังนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งในปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะมาดูกันใหม่นะครับ